เอชุติมาลงรูปชุดว่ายน้ำแต่โดนแซะว่าแก่ลั่นอายุเท่าไหร่ถึงจะถ่ายชุดว่ายน้ำได้บันเทิงวันที่24สิงหาคม2567 14:28 น.เอชุติมาลงรูปในชุดว่ายน้ำแต่ไม่วายโดนคอมเมนต์แซะว่าแก่เอถามกลับอายุเท่าไหร่ถึงจะถ่ายชุดว่ายน้ำได้พร้อมขอบคุณคนที่เข้ามาให้กำลังใจหลังจากที่นักแสดงรุ่นใหญ่เอชุติมาวัย57ปีได้ออกมาโพสต์ภาพชุดวันพีซสีเหลืองดีไซน์เว้าช่วงหน้าเผยผิวเนียนละเอียดสุดเซ็กซี่แถมยังเสริมทรงองค์เอวให้ดูปังจึ้งทั้งงานผมทั้งงานชุดแถมหน้าก็สวยคงกระพันผ่านอินสตาแกรมพร้อมบอกว่ากลับมาอีกครั้งในรอบหลายปีในการถ่ายชุดว่ายน้ำขี่ละมากค่ะแต่57แล้วขอถ่ายหน่อยแล้วกันค่ะซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเธอมากมายแต่ก็ไม่วายโดนชาวเน็ตบางคนเข้ามาคอมเมนต์เรื่องอายุบอกให้พอเถอะอาทิจะโชว์เพื่ออายุเยอะแล้วแก่เขาจะลงแล้วยังบ่ออายเด็กๆเลยนะฟังธรรมที่วัดบ่ออินบ้างนะพอเถอะยายหาเข้าวัดบ้างนะงดบาเรโรงแรมดูแลสุขภาพด้วยแก่แล้วนะดูยังไงก็แก่และอื่นๆแต่เอ้ไม่ปล่อยผ่านออกมาฟาดกลับคอมเมนต์ดังกล่าวด้วยการโพสต์ภาพชุดว่ายน้ำอีกเซตพร้อมแคปชั่นว่าถ่ายชุดว่ายน้ำทั้งทีก็ไม่วายโดนดราม่าแต่ละเมนเฮออขอถามหน่อยค่ะอายุเท่าไหร่เหรอคะถึงจะถ่ายชุดว่ายน้ำได้และได้เขียนเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่าขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆค่ะจะร้องแล้วนี่ทุกคนเป็นกำลังใจที่ดีให้เอ้มากกกเลยคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้เอ้ในนี้นะคะท่ามกลางแฟนๆคอมเมนต์ชื่นชมความสวยและความมั่นใจของเธอรวมทั้งออกมาคอมเมนต์ปกป้องแทนอาทิอย่าไปสนใจครับเรามั่นใจซะอย่างใครจะทำไมมีของดีก็ต้องโชว์สิใช่ไหมครับสู้สู้ครับโชว์ให้เด็กมันดูว่าดูแลตัวเองให้ได้แบบนี้นะเสียมากแม่สวยค่ะแม่จัดฉ่ำๆไปเลยค่ะโชว์ให้วัยเดียวกันหรือวัยป้าชักตายค่ะจัดไปชอบค่ะชิดชิดคอหักไปเลยค่ะแม่ภูมิธรรมรับเพื่อไทยมีชื่อคนเยอะกว่าตำแหน่งเผยบางพรรคยังไม่ส่งรายชื่อคณะรัฐมนตรีเข้ามาการเมืองวันที่24สิงหาคม2567 15:08 น.ภูมิธรรมรับเพื่อไทยมีชื่อคนเยอะกว่าตำแหน่งเผยบางพรรคยังไม่ส่งรายชื่อคณะรัฐมนตรีเข้ามาส่วนตัวยังไม่รู้ต้องไปคุมกลาโหมหรือไม่แต่อยู่ที่ไหนต้องทำงานให้ได้เมื่อเวลา 13:20 น.วันที่24สิงหาคม67ที่ใจน่านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเรื่องการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีว่าให้เกิดความชัดเจนก่อนรอให้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเรียบร้อยก่อนขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมชื่อให้พร้อมซึ่งขณะนี้ยังไม่เรียบร้อยยังไม่ครบเมื่อถามว่าต้องเร่งให้แต่ละพรรคส่งชื่อเพราะขณะนี้ปัญหาประชาชนรออยู่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ได้รอก็เร่งอยู่แล้วเพราะเราต้องการให้จบเร็วถ้าดูจากไทม์ไลน์และสามารถควบคุมได้ทั้งหมดหรืออย่างบางพรรคที่รายชื่อยังไม่มาก็เป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบกันเองเมื่อถามย้ำว่าขณะนี้รายชื่อทุกพรรคการเมืองมาครบแล้วหรือยังนายภูมิธรรมกล่าวว่ายังไม่ครบดีเมื่อถามต่อว่าขาดพรรคไหนนายภูมิธรรมกล่าวว่ามีบางส่วนแต่ยังไม่ได้เลยต้องถามนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและเลขาคณะรัฐมนตรีเมื่อถามถึงในส่วนของพรรคเพื่อไทยรายชื่อส่งครบแล้วไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยอยู่ในกระบวนการที่กำลังดูกันอยู่เมื่อถามต่อว่าสาเหตุเป็นเพราะคนเยอะกว่าตำแหน่งใช่หรือไม่
นายภูมิธรรมยอมรับว่าคนเยอะกว่าตำแหน่งและเราต้องระมัดระวังบางคนที่เราเสนอชื่อไปแล้วอาจมีปัญหาได้ในเชิงจริยธรรมซึ่งคำนี้ตีความได้กว้างมากเมื่อต้องตีความกว้างก็ต้องเอาคนที่เหมาะสมส่วนใครที่จะได้หรือไม่ได้ที่พวกเราเข้าใจกันได้อยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่ามีชื่อไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายภูมิธรรมถึงกับยิ้มพร้อมกล่าวว่าผมก็ได้ฟังจากกระแสข่าวตั้งแต่เป็นรองนายกรัฐมนตรีขั้วปรมว.กลาโหมเป็นรองนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวดูแลความมั่นคงเป็นรองนายกรัฐมนตรีขั้วกระทรวงพาณิชย์พรุ่งนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรอีกต้องฟังนักข่าวเพราะหูดีได้ฟังอะไรต่างๆมาเมื่อถามว่าถ้าอยู่กระทรวงกลาโหมแล้วทำงานได้หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็ต้องศึกษางานรัฐมนตรีก็ทำหน้าที่บริหารและประสานงานกับคนที่เราต้องทำงานด้วยดังนั้นจะทำงานที่ไหนก็ได้ทุกคนในพรรคต่างก็มีความรู้ความสามารถเมื่อถามต่อว่าแล้วได้ศึกษางานของกระทรวงกลาโหมแล้วหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ายังไม่ได้ศึกษาเพราะยังไม่รู้ว่าจะต้องไปที่นี่มิกเบนแพลนทุบบ้านหลังเดิมแล้วสร้างใหม่ตอนนี้ขยันมากใครจ้างอะไรเรียกได้บันเทิงวันที่24สิงหาคม2567 15:34 น.มิกเบนแพลนทุบบ้านหลังเดิมแล้วสร้างใหม่ได้เวลาขยับขยายเพื่อลูกทั้ง3ตอนนี้ขยันมากใครจ้างอะไรเรียกได้แฟนคลับรอชมความสวยอลังการเป็นอีกหนึ่งครอบครัวในวงการบันเทิงที่อบอุ่นมากสำหรับมิกบรมวุฒิและเบนพรชิตามีโซ่คล้องใจด้วยกัน3คนน้องปรางน้องปริมน้องเปรมซึ่งตอนนี้อยู่ในวัยกำลังโตล่าสุดมิกได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเผยว่ากำลังจะสร้างบ้านหลังใหม่อยากจะขยับขยายบ้านให้มีพื้นที่มากขึ้นเพื่อลูกๆทั้ง3คนโดยระบุแคปชั่นว่าเซ็นสัญญาสร้างบ้านใหม่เรียบร้อยครับครบจบในรูปเดียวรูปแรกคือเบนบอกว่าจะช่วยจ่ายรูปหลังคือนางบอกว่าพี่มิกจ่ายคนเดียวแล้วกันก็โดนสิครับนั่งทับซะเลยหลอกให้เราดีใจอีกอักขยันเลยครับตอนนี้ใครจ้างอะไรเรียกได้เลยนะครับหรือใครอยากให้เรารีวิวอะไรบอกมานะอีกหลังจากโพสต์ไปก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงอย่างหนูเล็กภัทรวดีหรือหนูเล็กกากาเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าสร้างที่ไหนคะมิกจึงตอบกลับว่าที่เดิมเลยทุบทำใหม่ค่ะท่ามกลางแฟนคลับที่รอชมความสวยของบ้านเข้ามาคอมเมนต์อาทิสุดยอดครับคุณพ่อรอชมห้องพระค่ะตื่นเต้นกับบ้านใหม่ด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะรอชมห้องเลโก้ค่ะที่มามิกบารมูดีเอช